สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเมงกิซอนชาแนลครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินจากรัฐบาลมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของข่าวสารที่จะนำมานะครับเป็นในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะขาดคุณสมบัติของนายจ้างที่จะต้องได้รับเงินอุดหนุน 3,000 บาทครับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับหลังจากที่ปิดการลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME นะครับในระหว่างวันที่20ตุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาครับมีสถานประกอบการบางแห่งที่ระบบแจ้งว่าขาดคุณสมบัติครับล่าสุดทางกระทรวงแรงงานครับได้เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27พฤศจิกายน64เป็นระยะเวลา7วันนะครับทั้งนี้คุณสมบัติผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะฮะที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนณวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็น SME นะครับหากนายจ้างครับยื่นเอกสารครบถ้วนภายในวันที่กำหนดนะครับเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ์นะครับเพื่อให้นายจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนครบ3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมปี65นั่นเองนะครับขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ครับนายจ้างนะครับรับเงินอุดหนุน 3,000 บาทข้อแรกครับข้อ1 นะครับนายจ้างยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27พฤศจิกายน64นะครับผ่านเว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME นะครับ .doe.go.th นะครับกดปุ่มทบทวนสิทธิ์หรือยื่นขอแบบทบทวนสิทธิ์ณสำนักงานจัดหางานนั่นเองนะครับข้อ2ครับกรอกรายละเอียดในเว็บไซต์หรือในแบบฟอร์มนะครับพร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อยภายในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับ3ครับกรณีนายจ้างนะครับที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารภายในวันที่21ถึงวันที่27พฤศจิกายน64นะครับให้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนนะครับแล้วจึงค่อยส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับสำนักงานจัดหางานพิจารณาภายในวันที่13ธันวาคมนั่นเองนะครับและข้อ4ครับตรวจสอบการอนุมัตินายจ้างที่ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่21ถึงวันที่27พฤศจิกายน64นี้นะครับและนายจ้างครับสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME นะครับโดยหากยื่นเอกสารครบภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้นนะครับตรวจสอบผลอนุมัติได้ในวันที่11ธันวาคม64นั่นเองนะครับหากได้รับการอนุมัติครับจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลผ่านบัญชีธนาคารนายจ้างภายในวันที่15ธันวาคมปี64นะครับกรณีลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแต่จัดส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงกิจการนะครับระหว่างวันที่28พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่13ธันวาคม64นะครับสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ในวันที่20ธันวาคม64นะครับหากได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุนนะครับผ่านจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนายจ้างภายในวันที่25ธันวาคม64นั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับสถานประกอบการนะครับที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการหากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงานณวันที่16พฤศจิกายน64นะครับจะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่นะครับในเดือนที่2และ3จำนวน 3,000 บาทนะครับต่อลูกจ้างสัญชาติไทย1คนต่อ1เดือนนะครับตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกิน 5% นะครับของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับหากใครยังลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับจำนวนครบนะครับจำนวน2เดือนนะครับเดือนละไม่เกิน 2,674 รายนั่นเองนะครับและนายจ้างนะครับสถานประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะครับโทรไปที่1506กด2นะครับหรือสายด่วนนะครับกรมจัดหางานโทรไปที่1694นะครับหรือสามารถที่จะติดต่อประสานงานด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1ถึงเขตพื้นที่10นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับนายจ้างที่ยื่นขอในเรื่องของเยียวยาจากทางรัฐบาลนะครับต่อลูกจ้าง1คน 3,000 บาทนี้นะครับก็หลายๆคนยื่นเข้าไปแล้วขาดคุณสมบัตินะครับก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาแจ้งเตือนกันแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวนี้นะครับก็หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาหรือแม้กระทั่งการแจกเงินจากรัฐบาลเราก็จะมาพูดกันในคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ